สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบรูโน่เฟร์นันด์เตรียมรับค่าเหนื่อยจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มขึ้นในซัมเมอร์นี้แต่ในทีมยังได้เป็นรองอยู่3คนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเพิ่มค่าเหนื่อยของบรูโน่เฟร์นันด์กองกลางทีมชาติโปรตุเกสหลังจบฤดูกาลโดยจะเพิ่มให้เป็น 200,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,400,000 บาทต่อสัปดาห์จากที่เวลานี้รับอยู่สัปดาห์ละ 100,000 ปอนด์หรือประมาณ 4,200,000 บาทมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสทำผลงานให้กับปีแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วและฤดูกาลนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องยิงไป15ประตูกับอีก10แอสซิสต์จากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก27นัดส่วนนักเตะปีแสดงที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในเวลานี้คือเดวิดเดเกอาในด่านทีมชาติสเปนที่ได้รับสัปดาห์ละ 375,000 ปอนด์หรือ 15,750,000 บาทตามมาด้วยพอป็อกบากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสที่รับสัปดาห์ละ 290,000 ปอนด์หรือ 12,180,000 บาทอันดับค่าเหนื่อยนักเตะแมนยูไนเต็ดหากบูโน่ต่อสัญญาอันดับ1ดาวิดดีเคอา 375,000 ปอนด์อันดับ2พอป็อกบา 290,000 ปอนด์อันดับ3อองโตนี่มาซิยาว250,000 ปอนด์อันดับ4มาคาร์ดฟอร์ดเอดิสันคาวานี่และบูโน่เฟร์นันด์200,000ปอนด์อันดับ7แฮร์รี่แม็กไกวร์189,000ปอนด์อันดับ8ควนมาต้า160,000ปอนด์อันดับ9ลูกชอ150,000ปอนด์อันดับ10เฟร็ดวิกตอร์ดิเดเลฟเนมันยามาติชดีนเฮเดอร์สันและดอนนี่ฟันเดเบก120,000ปอนด์อันดับ15อเล็กซ์เตลเลส 93,000 ปอนด์อันดับ16อารอนวานบิซาก้า 90,000 ปอนด์อันดับ17เอริกไบยี่ 80,000 ปอนด์อันดับ18เมสันกรีนวูดฟิลโจน 75,000 ปอนด์อันดับ20เซอร์คิโอโรเมโร 70,000 ปอนด์อันดับ21สกอตแมคโทมิเน 60,000 ปอนด์อันดับ22เดนเนียลเจมส์ 45,000 ปอนด์อันดับ23อักเซลทวนเซเบ้ 40,000 ปอนด์และอันดับสุดท้ายลีแกลนด์ 30,000 ปอนด์คิงโคตำนานกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝากไว้ให้ทีมเก่าคิดว่าหากตั้งใจจะกลับไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้อีกครั้งจริงๆจังๆก็ต้องกล้าลงทุนในตำแหน่งหัวหอกเป้าระดับพรีเมียมเพราะคนที่มีอยู่ตอนนี้เวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ออกทะเลกองหน้าของปีแสดงเวลานี้มี4คนคือมาร์คแรดฟอร์ดอองโตนี่มาซิยาวเมสันกรีนวูดและเอดิสันคาวานี่โดยมีเพียงดาวยิงอุรุกวัยที่จัดว่าเป็นหอกเป้าอาชีพแต่ด้วยอายุถึง34ปีแล้วยากที่จะคายพิษสงบนช่วงวัยรุ่นส่วนคนอื่นจัดเป็นกองหน้าริมเส้นผลงานมาหายๆซึ่งนี่เองแอนดี้โคมองว่าเป็นจุดอ่อนสำหรับทีมของโอเลกุนาโซชาเพราะต่อให้พื้นฐานเกมป้องกันเหนียวแน่นแต่กองหน้าไร้ประสิทธิภาพก็ยากจะปลดล็อกแชมป์ลีกซึ่งโหยหามาตั้งแต่ปี2013หากคุณเป็นผู้เล่นเกรดนั้นสโมสรไหนก็สนใจอยากจะร่วมงานด้วยแต่ท้ายที่สุดมันดูที่เป้าหมายของพวกเขาในฐานะผู้เล่นดารายังไงคุณก็หล่อเลือกได้และแมนยูเป็นตัวเลือกที่ดึงดูดใจพวกเขามากพอไหมคิดว่าคงมีคำตอบในใจแล้วเราทุกคนต่างทราบประวัติศาสตร์ของปีแสดงความสำเร็จมากมายตลอดหลายปีก่อนแต่เรากำลังพูดถึงปัจจุบันคุณต้องการทราบว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นแชมป์อะไรได้บ้างแล้วซีซั่นถัดไปอีกล่ะหากฟังดูเข้าท่าพวกเขาก็คงสามารถเลือกตัดสินใจได้แข่งหัวกะทิต้องการเป็นแชมป์ในวันพรุ่งนี้ยิ่งคุณอยู่ในช่วงวัยวุฒิที่กำลังรุ่งมันรอคอยความสำเร็จไม่ได้แน่นอนแมนยูต้องการแข่งเกรดดีมาร่วมงานแต่การจะหว่านล้อมพวกเขาให้ได้คุณต้องมีทรงว่าสามารถเป็นแชมป์แล้วมันต้องเป็นเช่นนั้นในทุกๆฤดูกาลแมนยูไม่ได้แชมป์ลีกมาตั้งแต่ปี2013แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกหนสุดท้ายก็ปาเข้าไปตั้งแต่ปี2008หรือรอบ7ซีซั่นหลังสุดหลุดท็อป4ไปถึง4ครั้งทำให้ตลาดซื้อขายกว่า15รอบที่ผ่านมาถูกดาวดังปฏิเสธไปไม่น้อยสื่อเยอรมันปูดฮาแลนด์คัด6สโมสรที่เจ้าตัวต้องการจะย้ายในอนาคตแล้วสปอร์ตบิลสื่อในประเทศเยอรมันเปิดเผยว่าเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ดาวยิงเนื้อหอมของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ได้ทำการคัดเลือกสโมสร
ที่ตนต้องการจะย้ายไปร่วมทีมในอนาคตซึ่งเหลืออยู่ทั้งหมด6ทีมด้วยกันก่อนหน้านี้มิโนไลโอล่าเอเย่นตัวแสบของกองหน้านอร์เวย์รายนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ามี10ทีมในโลกที่มีสิทธิ์จะเซ็นสัญญากับฮาแลนด์และ4จาก10นั้นเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งทำให้บรรดาสื่อตีความกันว่า4สโมสรดังกล่าวประกอบไปด้วยแมนซิตี้แมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและเชลซีล่าสุดบิลรายงานว่าฮาแลนด์ได้คัดเลือก10ทีมเหลือเพียง6เป็นที่เรียบร้อยโดยสปอร์ตวิเนตเปิดเผยว่ามี3ทีมจากพรีเมียร์ลีกซึ่งเชลซีเป็นทีมที่ถูกตัดชื่อออกไปในขณะที่อีก3สโมสรคือบาร์ซ่ามาดริดและยูเวนตุสนั่นเองเออริบาลฮาแลนด์ยิงไปแล้ว27ประตูให้กับดอร์ทมุนด์ฤดูกาลนี้ซึ่งหากนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมปี2020เจ้าตัวซัดไปแล้ว43ประตูจาก45เกมที่ลงสนามให้กับทัพเสือเหลืองเลยทีเดียวโอเลกุนาโซชานายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าไม่อยากปล่อยบูโน่เฟนานไปรับใช้ทีมชาติในช่วงปลายเดือนนี้ฟีฟ่าวางโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเอาไว้ช่วงปลายเดือนมีนาแต่จากสถานการณ์โควิด-19 หลายประเทศอยู่ในลิสต์สีแดงของรัฐบาลอังกฤษซึ่งหากจะกลับมาต้องกักตัวแบบไม่มีข้อยกเว้น10วันซึ่งหากบูโน่ไปรับใช้ชาติจะต้องทำให้ถูกกักตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะพลาดช่วยทีมในช่วงที่ต้องการคะแนนเพื่อรักษาพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งโซชายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าไม่อยากให้บูโน่ไปรับใช้ชาติเพราะต้องการให้นักเตะพร้อมช่วยทีมในช่วงสำคัญเราไม่ได้มานั่งแล้วเรียกร้องในเรื่องนั้นแต่มันไม่สมเหตุสมผลถ้าคุณต้องเสียนักเตะจากการกักตัว10วันแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องเราเป็นคนจ่ายเงินให้นักเตะและจากที่ผมเข้าใจตามกฎของฟีฟ่าพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องปล่อยนักเตะก็ได้ดังนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะอยากปล่อยตัวเขาออกไปและลงเล่นในประเทศที่อยู่ในพื้นที่สีแดงแน่นอนผมต้องการให้บูโน่ให้เขาพร้อมในเกมกับไบรตันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านเกมยุโรปและเจอกับสเปอร์ผมหวังเช่นนั้นเกรีเนวิลแสดงความผิดหวังผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นอันน่าเบื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่พวกเขาเสมอกับคริสตัลพาเลซแบบไร้สกอร์ผลงานของบูโน่เฟนานดูจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนับตั้งแต่นาทีแรกที่เซลเฮิร์สพาร์คนอกจากนี้ลูกยิงของเนวัญญามาติสก็โดนเซฟโดยนายประตูเจ้าถิ่นเป็นโอกาสเดียวที่พวกเขายิงไปตรงกรอบและจังหวะซูเปอร์เซฟของดีนเฮนเดอร์สันในช่วงท้ายเกมก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้แมนยูเกือบจะกลับบ้านแบบมือเปล่าส่วนการวิเคราะห์ของแกรี่เนวิลอดีตแบ็คขวาของแมนยูกล่าวหลังเกมผ่านทาง Sky Sport ว่าพวกเขาดูหมดเรี่ยวหมดแรงสุดๆภาษากายของพวกเขาแสดงออกมาว่าทุกคนเหนื่อยมากผมเคยคิดว่าผลงานในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะทำให้อันดับ2ไม่หนีไปไหนแน่แต่การพลาด3แต้มในเกมกับ Crystal Palace เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและเวสต์บรอมมันทำให้สถานการณ์ดูยุ่งยากมากขึ้นถ้าคุณเป็นลิเวอร์พูลและเชลซีที่เฝ้าดูแมตช์เมื่อคืนนี้และพวกคุณคงคิดว่าเรามีโอกาสจริงๆเพราะพวกเขาดูไร้ราคามากคุณไม่สามารถเล่นแบบนั้นได้มากไปกว่านี้ในอดีตผมพูดเสมอว่าเมื่อหลุยส์ฟันกาลเป็นผู้จัดการทีมหรือโจเซ่มูรินโญ่ก็ตามคุณเล่นในหน้าเบื่อมากแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นที่นี่อีกครั้งกับทีมนี้โอเลกุนาโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้เรื่องที่ไร้เงาของดาวิดดิเคอาในเกมที่ทีมบุกไปเสมอกับพาเลท 0-0อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวดาวิดเดคิอาไม่มีชื่ออยู่ในทีมแม้กระทั่งตัวสำรองโดยปีแสดงให้ดีนเฮเดอร์สันลงเฝ้าเสาและลีแกลนเป็นตัวสำรองซึ่งทางในด่านทีมชาติอังกฤษก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่เดคิอาหายหน้าไปโซชากล่าวผ่าน MUTV ว่ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวนักข่าวยังถามต่อถึงรายละเอียดที่มากขึ้นซึ่งทาง Sky Sport ถามว่าเดคิอาจะกลับมาเมื่อไหร่โซชากล่าวเสริมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องใช้เวลาจัดการพอสมควรด้วยผลงานของเฮนเดอร์สันในเกมนี้โซชาให้ความคิดเห็นว่านั่นคือผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางครั้งคุณก็ต้องมีสมาธิอยู่เสมอเขาเติบโตขึ้นในตำแหน่งนั้นต้องขอบคุณเขาที่ช่วยให้เรามี1คะแนนไม่ใช่0คะแนนโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับ
รู้สึกประทับใจและยกย่องฟอร์มการเล่นของดีนแฮนเดอร์สันในนัดเจอกับคริสตัลพาเลซเป็นอย่างมากพร้อมให้เฝ้าเสาต่อเนื่องไปอีกสักพักผู้รักษาประตูวัย23ไม่ได้ถูกท้าทายจากทีมคู่แข่งแต่เขาก็ไม่ได้แสดงความผิดพลาดให้เห็นเลยในเกมเมื่อคืนนี้แถมยังช่วยให้ทีมไม่ต้องกลับบ้านมือเปล่าในช่วงท้ายเกมกับลูกยิงของฟานอันโฮอีกด้วย